ณผู้ชมคะตามต่อเรื่องนี้กันหน่อยทวงหนี้โหดหนี้นอกระบบเกิดขึ้นอีกแล้วกับคุณยายวัย75ปีคุณยายขายไข่เจียวอยู่นะแล้วก็ยอมรับแหละไปกู้เงินนอกระบบมาจริงๆ 5,000 บาทไปกู้มาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วทีนี้คุณยายบอกเอ๊ะพ้นปีใหม่มาจากที่ตกลงกันเอาไว้ว่าจะจ่ายวันละ100จ่ายไปเรื่อยๆวันละ100อยู่ดีๆเจ้าของเงินน่ะก็ไม่เห็นมาเก็บเงินเลยตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วจู่ๆเมื่อวันที่7พฤษภาคมผู้ชาย2คนขับรถกระบะมาลงมาที่ร้านหน้าที่ยายเขาขายไข่เจียวอยู่อะค่ะหน้าร้านแล้วก็เข้ามาทวงหนี้ก้อนเนี้ยทำไมยายไม่จ่ายหนี้ยายบอกว่าเอ้าก็เจ้าของเงินที่ชื่อว่าก้องอะไม่เห็นมาทวงเลยหายไปตั้งแต่ปีใหม่ไม่เห็นมาเลยแล้วสองคนนี้ก็เหมือนพยายามต่อสายคุยกับนายก้องที่เป็นเจ้าของเงินแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเหมือนไปกระทบกระทั่งมีปากเสียงกันยังไงไม่รู้อะมีชายคนนึงแย่งโทรศัพท์มือถือจากยายแล้วตบหน้าต่อยหน้ายายอะทำร้ายยายยายวัย75นะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงแล้วมีอีกคนนึงกระชากเสื้อยายเลยอะโหดขนาดนั้นเลยทีเดียวกลายเป็นเรื่องเป็นราวลงมาดูเรื่องนี้กันหน่อยบ่ายของวันที่7พฤษภาคมจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคอนโดบางใหญ่ซิตี้นะคะแถวๆอำเภอบางใหญ่นนทบุรีทีนี้พอเกิดเป็นเรื่องปุ๊บนี่มีภาพนี่2คนนี้ขับรถกระบะมาเป็นกระบะสีขาวลงมาจอดหน้าร้านของยายจริงๆแล้วก็เดินเข้าไปในร้านทีนี้พอเกิดเป็นเรื่องปุ๊บผู้สื่อข่าวไปถามยายกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยายบอกวันนั้นก็ขายของปกตินี่แหละแล้วผู้ชาย2คนนี้ก็ลงมาเดินเข้ามาในร้านถามหาเงินที่ยายเนี่ยกู้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วเมษา66 5,000 ตกลงจ่ายดอกเบี้ยวันละ100ยายก็พยายามบอกว่าจริงๆไม่ได้ไม่จ่ายเองนะแต่เจ้าของเงินทำไมไม่มาทวงตั้งแต่ปีใหม่อ่ะไม่เห็นมาเลยไม่มาเก็บเงินกับยายเลยก็เลยไม่ได้ส่งดอกรายวันให้ทีนี้ผู้ชายที่บอกว่าเป็นเจ้าของเงินที่กู้เงินไปอ่ะยายบอกเขาชื่อก้องนะแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปหาคนชื่อก้องยายถามเลยตรงไปตรงมาก้องทำไมก้องไม่มาเก็บเงินยายล่ะเออทำไมไม่มาเก็บเลยอ่ะเออคือยายไม่ใช่จะไม่จ่ายไงยายบอกก็เนี่ยจะจ่ายไงวันละ100ทำไมไม่มาเก็บเงินยายในก้องไม่ทันจะตอบเลยแล้วผู้ชายก็กระชากโทรศัพท์ออกจากมือคุณยายไปแล้วตบกระแทกเข้าที่หน้ายายเลยยายถามไปเลยเอ๊ะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยจากนั้นก็มีการกระชากเสื้อด้วยแล้วบอกไปเจอกันที่โรงพักยายสุขวัย75ปีบอกเลยว่าก็พยายามจะลากคุณยายเนี่ยขึ้นรถไปคุณยายพยายามจะร้องตะโกนให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยเขาถึงปล่อยมือยายออกไปแล้วเดินไปหน้าร้านใช้มือปัดเข้ากล่องที่วางอยู่กระจายเลยก่อนขึ้นรถทำยังไงรู้ไหมคุณบิงครับยังถมน้ำลายใส่หน้าร้านยายด้วยอ่ะพฤติกรรมทำไมถึงขนาดนั้นเอาลองฟังคุณยายเล่าหน่อยค่ะคุยเขาบอกนี่คุยกับไอ้ก้องยายก็บอกฮัลโหลก้องเหรอทำไมไม่มาเก็บเขาก็กระชากโทรศัพท์ไปเลยกระชากก็เลยมือโดนแกล้งคุณยายเนาะไม่เขาก็เหมือนกับว่าพอเอาตีกูทำไมยายก็พูดอย่างนี้ตีกูทำไมมึงยังน้อยไปเขาว่าเขาก็จะพังร้านพังอะไรพอเขาออกไปพอเขากระชากแขนไปโรงพักกับกูไปโรงพักกับกูบอกไม่ไปเดี๋ยวไปเองเลยว่าอย่างนี้ก็กระชากจะเอาขึ้นรถกับกูก็ไม่ไปก็เลยบอกช่วยด้วยคนมาทำร้ายนั่นเนี่ยเขาออกไปเขาก็ขับรถไปเขาก็ถุยน้ำลายใส่หน้าร้านถุยลูกค้าก็นั่งอยู่คนหนึ่งตรงโน้นถุยร้านสกปรกสมมกถุยให้มันใส่เขาก็ขาดถุยใส่น้ำใส่หน้าร้านยายเนี่ยค่ะยายบอกว่ายายอ่ะไม่เคยหนีหนี้เลยต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดยายไม่จ่ายยายก็จะบอกกับเขาดีๆเพราะยายยอมรับนะไม่ใช่แค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะที่ไปกู้เงินนอกระบบมายายบอกจริงๆยายไปกู้มาหลายเจ้าเลยแหละนำเงินมาใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่าไฟค่าน้ำรวมถึงเป็นทุนในการขายข้าวไข่เจียวด้วยก็ส่งดอกเงินกู้บางส่วนบางวันหาไม่ได้ก็ยอมรับยายก็ต้องผลัดผ่อนไปก่อนเจ้าหนี้คนอื่นก็เข้าใจไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยอันนี้ต้องถึงขั้นส่งคนมาทวงลงไม้ลงมือกันขนาดนี้เลยเนี่ยนะคะและทีนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามยายเป็นหนี้นอกระบบทำไมก่อนหน้านี้ไม่เข้าระบบลงทะเบียนแก้หนี้รัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาก็ประชาสัมพันธ์ใช่ยายก็บอกว่ายายไม่ได้ไปลงทะเบียนหรอกเพราะยายก็คิดเองอะว่าก็ไปกู้เขามายายก็ต้องใช้เขาเองนี่แหละไม่อยากให้คนที่ปล่อยกู้มาเดือดร้อนในมุมของยายนี่ยังคิดในมุมแบบนี้เลยทีนี้หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนกระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาว4ประตูคันนี้มาจอดหน้าร้านคุณยาย 13:18 น.เมื่อวันที่7พฤษภาคมพอขับมาจอดเห็นผู้ชาย2คนลงมา
ตอนนี้รู้แล้วนะว่าเป็นใครฝั่งคนขับสวมเสื้อสีดำคือคนที่ชื่อว่าจำนงค่ะส่วนฝั่งคนนั่งหน้าสวมเสื้อสีแดงชื่อว่านายกมลแพทย์คนนี้ว่ากันว่าเป็นคนทำร้ายคุณยายระหว่างที่ชายเสื้อดำเดินเข้าไปในร้านชายเสื้อแดงก็คุมเชิงอยู่ผ่านไปสักพักก็เดินตามออกมาแล้วก็กลับขึ้นรถออกไปตอนนี้รู้เบาะแสแล้วนี่ฮะแล้วล่าสุดควบคุมตัวได้แล้วด้วยนะฮะได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมามีการควบคุมตัวได้ทั้งนายกมลแพทย์แล้วก็นายจำนงนะฮะแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยพลตำรวจโทเจรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าเจ้าของเงินกู้จริงๆคือนายกมลแพทย์แล้วทั้งสองรายให้การรับสารภาพนะฮะว่าเป็นคนนำเงินมาปล่อยกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนดส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธบอกว่ามีการถมน้ำลายจริงแต่ไม่ได้ไปโดนหน้าคุณยายในขณะที่นายกมลแพทย์เนี่ยให้การด้วยนะฮะว่าตัวเองมีเงินสำหรับปล่อยกู้ 30,000 บาทปล่อยให้3รายก่อนหน้านี้เนี่ยคนอื่นเอาเงินมาคืนหมดแล้วเหลือคุณยายคนเดียวรายที่3แต่พยานหลักฐานในขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถพาดพิงไปถึงผู้ต้องหาได้ว่ามีการตระเวนปล่อยเงินกู้ในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการลงทะเบียนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่บอกลงทะเบียนของรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เปิดให้มาลงทะเบียนเรื่องหนี้เนี่ยคือทางปลัดจังหวัดนนทบุรีคุณชุนนัทเดชกังสุกุลบอกว่าคุณป้าเนี่ยเคยมาที่อำเภอเหมือนกันแต่ตอนนั้นที่มาเนี่ยมาก่อนที่รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบซึ่งเข้ามาพบปลัดที่ศูนย์ดำรงธรรมทางท่านปลัดก็ได้มีการเชิญเจ้าหนี้มาแล้วแต่ว่าก็ไม่มาจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดพอเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมีการควบคุมตัวมาพูดคุยไกล่เกลี่ยสรุปว่าทั้งสองคนยกหนี้ให้กับป้าฮะให้กับยายฮะทางผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะยกหนี้ในส่วนตรงนี้ให้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับเพราะว่าเดิมทีป้าเองเนี่ยก็เคยมาที่อำเภอแต่มาก่อนที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมาแล้วก็มาพบกับทางปลัดศูนย์ดำรงธรรมนะครับซึ่งศูนย์ดำรงธรรมก็พยายามที่จะติดต่อนะครับกับเจ้าหนี้ก็ในเคสนั้นก็ไม่มานะครับและพอเรามีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยป้าก็ไม่ได้มาเลยนะครับแต่ว่าป้าเคยมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็รับเจรจาไกล่เกลี่ยให้อยู่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าทางฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยใช่ไหมครับกับไกล่เกลี่ยกันทางโทรศัพท์นะครับเขาไม่ได้มาด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นยังไงที่คุณพลอยเล่าไปเมื่อสักครู่ตอนทวงตะกี้โหดเลยนะโหดเลยอย่างโหดเลยมีกระชากเสื้อมีอะไรด้วยเนี่ยมาเข้ามาตอนนี้เป็นยังไงยกหนี้ละยกหนี้ให้คุณยายเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วทางปลัดจังหวัดนนทบุรีก็ย้ำว่าถึงแม้จะมีการปิดเรื่องรับร้องเรียนหนี้นอกระบบแล้วแต่ประชาชนเองเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรยังสามารถมาร้องเรียนได้ตลอดนะฮะ